นครโกปันถือเป็นเมืองสุดยอดแห่งอารยธรรมมายาแหล่งผลงานชิ้นเอกทางสถาปัตยกรรมและหินสลักแบบศิลปะมายาโดยมีบันไดสูง72ชั้นเป็นที่สลักลายประณีตรวมเรื่องราวของสัตว์ผู้ปกครองนครโกปันทั้งหมดเอาไว้ให้คนยุคหลังได้ค้นคว้าส่วนจะมีรายละเอียดอย่างไรไปติดตามกันได้ในโกปันสุดยอดแห่งอารยธรรมมายาต้นแบบการค้นหาปริศนาร่องรอยประวัติศาสตร์นครโกปันถูกทิ้งร้างในคริสตศตวรรษที่10และถูกหลงลืมเลือนไปนานถึง500ปีมีเพียงต้นไม้เถาวัลย์ที่รุกล้ำเข้ามาแผ่คลุมและแม้จะอยู่ในสภาพปรักหักพังก็ยังยกย่องกันว่าเมืองซึ่งเคยงดงามแห่งนี้เป็นสุดยอดแห่งอารยธรรมมายาเป็นแหล่งผลงานชิ้นเอกทางสถาปัตยกรรมและหินสลักแบบศิลปะมายาโกปันถือเป็นโบราณสถานของอารยธรรมมายาในจังหวัดโกปันทางภาคตะวันตกของประเทศฮอนดูรัสซึ่งอยู่ไม่ไกลจากชายแดนประเทศกัวเตมาลาโกปันเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรสำคัญสมัยคลาสสิกตั้งแต่คริสตศตวรรษที่5ถึง9ทางตะวันออกเฉียงใต้สุดของภูมิภาควัฒนธรรมอเมริกาต่อเขตภูมิภาควัฒนธรรมคอคอดโคลัมเบียและมีกลุ่มชนนอกอารยธรรมมายารายล้อมอยู่เกือบทุกด้านนครมายาโบราณแห่งนี้สะท้อนความงามของภูมิประเทศบริเวณที่เมืองเคยเจริญรุ่งเรืองซึ่งเป็นหุบเขาที่มีดินน้ำที่อุดมสมบูรณ์ตั้งอยู่ในระดับความสูง600เมตรหรือ2,400ฟุตเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางสองโกปันเป็นต้นแบบในการศึกษาย้อนรอยประวัติศาสตร์กล่าวกันว่ามีผู้อยู่อาศัยอยู่ในโกปันนานกว่า 2,000 ปีตั้งแต่สมัยก่อนคลาสสิกตอนต้นจนถึงสมัยหลังคลาสสิกเมืองนี้ได้พัฒนารูปแบบทางประติมากรรมที่โดดเด่นตามกรอบประเพณีของชาวมายาที่ลุ่มซึ่งอาจจะเป็นไปเพื่อเน้นความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์มายาของผู้ปกครองเมืองเมืองมีบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่ครอบคลุมส่วนใหญ่ของสมัยคลาสสิกและได้รับการสืบสร้างขึ้นอย่างละเอียดโดยนักโบราณคดีและนักอ่านจารึกโบราณว่าโกปันเคยเป็นเมืองที่มีอำนาจปกครองอาณาจักรอันกว้างใหญ่ภายในพื้นที่ทางใต้ของอารยธรรมมายาเมืองประสบภัยพิบัติทางการเมืองครั้งใหญ่ในปี738เมื่อวาซักฮาคุนอาบากาวิลหนึ่งในกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ราชวงศ์ของโกปันทรงถูกจับและปรงพชนโดยกษัตริย์แห่งกิริกัวซึ่งเป็นอดีตเมืองขึ้นของพระองค์ความพ่ายแพ้ที่ไม่คาดคิดนี้ส่งผลให้เมืองประสบภาวะชะงักงันนานถึง17ปีในช่วงเวลานี้โกปันอาจกลายเป็นเมืองขึ้นของกิริกัวจากการพลิกผันของโชคชะตาส่วนสำคัญของทิศตะวันออกของอัครปุระโกปันถูกกระแสน้ำในแม่น้ำโกปันกัดเซาะพังทลายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจึงมีการเบี่ยงเส้นทางทางเดินของแม่น้ำเพื่อปกป้องแหล่งโบราณคดีจากความเสียหายเพิ่มเติม 3. สตีเฟนกับเคทวูดจุดกระแสดึงความสนใจโกปันกลับมาในฤดูหนาวที่มีฝนตกชุกเมื่อปี1839จอห์นลอยสตีเฟนนักสำรวจชาวอเมริกันกับเฟเดริกเคเทอร์วูดจิตรกรชาวอังกฤษได้เข้าพบโกปันนครโบราณของชาวมายาอยู่กลางป่าร้อนชื้นที่มีวัชพืชแผ่คลุมซากปรักหักพังและบดบังเค้าโครงของสิ่งก่อสร้างที่ยังเหลืออยู่เอาไว้ขณะที่สภาพลมฟ้าอากาศซึ่งแตกต่างกันอย่างรุนแรงอีกทั้งยังมีแผ่นดินไหวการชอนชัยของเถาวัลย์และรากไม้ตลอดจนการกัดเซาะของแม่น้ำโกปันมานานนับพันปีล้วนเป็นปัจจัยหลักทำให้นครโบราณแห่งนี้ค่อยๆเสื่อมโทรมลงถึงอย่างนั้นสร้างสิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่ของนครหลวงแห่งนี้ยังมีให้เห็นณใจกลางหุบเขาที่แม่น้ำโกปันไหลผ่านในประเทศฮอนดูรัสห่างจากชายแดนประเทศกัวเตมาลาไปไม่กี่กิโลเมตรสตีเฟนและเคเทอร์วูดไม่ใช่พวกแรกที่เข้ามาพบนครมหัศจรรย์นี้หลังจากโกปันกลายเป็นเมืองร้างนานกว่า500ปีก็มีพวกนักล่าอาณานิคมชาวสเปนเคยเขียนพาดพิงถึงเมืองนี้ในคริสตศตวรรษที่16รัฐบาลกัวเตมาลาให้ทุนสนับสนุนการวิจัยค้นคว้าซากโบราณสถานนี้เมื่อปี1834อย่างไรก็ตามโกปันเป็นที่สนใจของโลกตะวันตกเพราะการค้นพบของชายทั้งสองพวกเขาซื้อที่จากชาวนาในราคา50ดอลลาร์สหรัฐแล้วเริ่มสำรวจพื้นที่และบันทึกสิ่งที่ค้นพบไว้ขณะที่เคทวูดได้สเก็ตภาพซากปรักหักพังเป็นภาพลายเส้นละเอียดงดงามขึ้นและภาพนี้ก็ได้ปลุกเร้าจินตนาการของนักวิชาการในโลกตะวันตก
นับจากนั้นก็มีนักโบราณคดีเข้ามาขุดค้นและบูรณะสร้างอนุสาวรีย์สิ่งก่อสร้างตลอดจนจัตุรัสกลางเมืองของโกปันขึ้นมาสี่โกปันมีกษัตริย์ปกครองติดต่อกันถึง16พระองค์ตลอดยุคโบราณของมายานับตั้งแต่ปี250ถึง900มีกษัตริย์ปกครองเมืองโกปันสืบเนื่องกันมาอย่างน้อย16พระองค์ส่วนราชสำนักประกอบด้วยนักบวชขุนนางและประชากรส่วนใหญ่ที่มีทั้งศิลปินพ่อค้าช่างฝีมือและชาวไร่ชาวนาอดีตโกปันเคยเป็นเมืองที่รุ่งเรืองและมั่งคั่งด้วยการค้าขายไปทั่วดินแดนในอาณาจักรของมายาซึ่งรอบลานจัตุรัสกลางเมืองทั้ง4แห่งมีหมู่พีระมิดวัดราชสำนักและสิ่งก่อสร้างอื่นๆอยู่กันเป็นกระจุกส่วนพื้นลานนี้แต่ก่อนปูด้วยปูนขาวฉาบเรียบและสิ่งก่อสร้างทำด้วยหินภูเขาไฟสีเขียวที่เรียกกันว่าแอนดีไซต์และมักแต่งด้วยลายปูนปั้นทาสีมีร่องรอยสีทาผนังและลวดลายสลักเสลาบ่งว่าหมู่อาคารหลักและลานจัตุรัสทั้งหมดตลอดจนรูปปั้นต่างๆทั้งหมดนี้คงจะต้องเคยมีสีสันสดใสอย่างมากจากพื้นลานจัตุรัสกลางเมืองทั้ง4แห่งก็มีสิ่งก่อสร้างรูปทรงคล้ายพีระมิดพร้อมทางขึ้นเป็นบันไดสูงชันบนยอดพีระมิดเป็นที่ตั้งของวัดและวังบันไดศูนย์รวมเรื่องราวของเมืองโกปันเมืองนี้เดิมมีบันไดสูงถึง72ชั้นแต่ละชั้นกว้าง16เมตรและสูง45เซนติเมตรและมีลายประณีตบรรจงบนบันไดแต่ละขั้นสลักเรื่องราวของกษัตริย์ผู้ปกครองนครโกปันนับแต่กษัตริย์นักรบองค์แรกจนมาถึงองค์ที่ทรงสร้างบันไดนี้ผู้ขึ้นครองราชเมื่อปี749และทรงเป็นที่รู้จักกันในพระนามว่าสโมกเชลส่วนบันไดสูงใหญ่ที่สุดมีชื่อว่าบันไดอักษรภาพ Hieroglyphic Stairway โดยอักษรภาพดังกล่าวจารึกเป็นเรื่องราวต่อเนื่องกันบนหินจำนวน 1,250 ก้อนนับเป็นศิลาจารึกอักษรภาพซึ่งยาวที่สุดในบรรดาซากโบราณสถานของมายาในอเมริกากลางที่มีการค้นพบบันไดอักษรภาพนี้พังล้มลงในคริสต์ศตวรรษที่19ทำให้ปัจจุบันมีขั้นบันไดเพียง30ชั้นที่ยังอยู่ในสภาพดีเหมือนเดิมส่วนที่เหลืออยู่ในระหว่างบูรณะอย่างพิถีพิถันนักวิชาการศึกษาค้นคว้าลายสลักขั้นบันไดดังกล่าวตลอดจนกำแพงและแท่นบูชาอย่างพินิจพิเคราะห์ในที่สุดก็ถอดอักษรภาพเหล่านั้นออกมาเป็นชื่อกษัตริย์แห่งโกปันและรวมระยะเวลาครองราชได้สำเร็จนอกจากนี้ยังพบร่องรอยหลักฐานอื่นๆอีกจากสเตเลหรือเสาหินสลักที่มีรูปทรงคล้ายคาถาบรรดากษัตริย์แห่งโกปันบัญชาให้ตั้งเสาเหล่านี้ไว้เป็นราชานุสรณ์ประติมากรรมบนเสาเป็นรูปองค์กษัตริย์ขนาดใหญ่กว่าองค์จริงในชุดพระราชพิธีเต็มยศประดับด้วยสัญลักษณ์แห่งพระราชอำนาจในบริเวณลานจัตุรัสใหญ่แต่ก่อนเคยเป็นที่ตั้งของเสาสเตเลจำนวน7เสาแต่ละเสานั้นสูง 3.4 เมตรทั้งในและรอบเมืองโกปันมีเสาสเตเลรวมทั้งสิ้น38ต้นเสาบางต้นวางเรียงกันตามลักษณะทางดาราศาสตร์ชาวมายาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เนื่องจากเชื่อว่าตำแหน่งของดวงดาวและดาวเคราะห์มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของตนระบบปฏิทินซับซ้อนของชาวมายาส่วนหนึ่งนั้นมีพื้นฐานมาจากวงโคจรของดาวศุกร์ซึ่งทำให้เราอ่านวันเดือนปีที่จารึกอยู่บนภาพสลักได้อย่างถูกต้องระบบปฏิทินนี้ใช้จุดเส้นขวางและลายเปลือกหอยเป็นสัญลักษณ์แทนตัวเลขโกปันถูกทิ้งร้างไปตั้งแต่ราวปี900หลักฐานจากภาพสลักที่ทำค้างไว้ครึ่งๆกลางๆนั้นบ่งบอกว่าเหตุการณ์นั้นดูเหมือนจะเกิดขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัวอย่างไรก็ตามแม้นครหลวงแห่งนี้จะเสื่อมลงแต่ชาวมายาก็ยังอาศัยอยู่ในบริเวณหุบเขารอบๆต่อไปรวมทั้งยังคงโครงสร้างบ้านเรือนอย่างง่ายๆทำมาหากินด้วยการปลูกข้าวโพดถั่วและฟักแฟงตราบจนถึงปัจจุบันนักประวัติศาสตร์พยายามสืบหาว่าสาเหตุใดชาวมายาจึงพากันอพยพออกไปโดยสันนิษฐานว่าระบบการเกษตรของชาวโกปันอาจไม่มั่นคงและไม่สามารถให้ผลผลิตเพียงพอกับความต้องการของประชากรจำนวนมากเป็นเหตุให้ชาวเมืองขับแค้นใจจนต้องลุกฮือขึ้นมาต่อสู้กษัตริย์และพวกนักบวชเมื่อผู้คนอพยพทิ้งเมืองไปนครอันรุ่งโรจน์แห่งนี้ค่อยๆเสื่อมโทรมรกร้างไปตามธรรมชาติปัจจุบันนี้เชื้อสายของชาวมายายังคงอาศัยอยู่ในเมืองใกล้ๆในชื่อว่าโกปันรุยนัสทำให้ทั้งโลกอดีตและโลกปัจจุบันจึงยังคงสถิตอยู่คู่เคียงกัน